ครับครูบุ้มนะครับจากสยามไดซ์ไซส์ก็สองสามวันที่ผ่านมานะครับก็เป็นที่น่าเสียใจมากเลยนะมีการเรืออับปางที่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงอยุธยาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากมายเลยทีเนี้ยที่ผมต้องรีบออกมาทำคลิปมากๆเลยเพราะว่าในสังคมโซเชียลตอนนี้นะครับมีการกระจายข่าวเนาะวิธีเอาตัวรอดจากการที่เรือล่มเนี่ยมีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดนะครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดแบบต่างๆนานามากมายเลยทีเนี้ยเดี๋ยวผมขอเป็นแนะนำวิธีพื้นฐานนะครับที่เราจะเอาตัวรอดหลังจากที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเนาะบนเรือหรือว่าเรือจะต้องอับปางเนี่ยมีวิธีมาตรฐานเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนที่1อย่างแรกนะครับเราก็ดูจากสภาพเรือก่อนนะว่าเรือลำนี้เขาจะบรรจุนักท่องเที่ยวนะครับหรือนักดำน้ำได้กี่คนหรือผู้โดยสารได้กี่คนเนี่ยแหละปกติเรือทุกวันลำเนี่ยจะมีการเขียนตัวเลขบอกไว้แล้วที่ข้างเรือนะครับให้เราสังเกตด้วยแล้วก็ประเมินด้วยสายตานะว่าจำนวนมันเกินหรือเปล่านะครับต่อมาก็ดูที่สภาพดินฟ้าอากาศนะครับถ้าวันนั้นฝนตกมากลมแรงคลื่นสูงอย่างเงี้ยแล้วเรือที่เราไปเนี่ยมันเป็นเรือโป๊ะหรือว่าเรือเล็กข้ามฟากแล้วสภาพมันไม่ค่อยน่าไว้ใจนะเราก็ตัดสินใจว่าค่อยไม่ขึ้นดีกว่านะฮะภาพไม่น่าไว้ใจอ่ะนะหรือเช่นเรือวิ่งเอียงไปเลยข้างนึงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จริงๆแค่อย่างนั้นน่ะมันอาจจะแค่เรือสวนกันนะครับแล้วทำให้เรือพลิกคว่ำได้อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะขั้นตอนที่2เป็นเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรือทุกลำเนี่ยเขาจะต้องมีชูชีพให้เรานะ1คนต่อ1อันนะครับโดยเฉพาะเด็กเนี่ยบางทีเสื้อมันหลวมนะครับถ้าเราจำเป็นจริงๆเนี่ยควรจะเตรียมชูชีพเด็กไปนะฮะอย่าคิดว่าเราว่ายน้ำเก่งแล้วนะไม่ต้องใส่ชูชีพก็ได้ไม่ได้นะครับมีความจำเป็นมากๆในการใส่ชูชีพนะแล้วก็ลองจินตนาการดูครับดูลู่ทางนะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เรือล่มหรืออะไรแบบนี้เราจะมองหาทางออกอะไรใกล้ยังไงใกล้ที่สุดนะฮะลองจินตนาการไว้เลยเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาขับขันเนี่ยเราจะสามารถตัดสินใจได้เร็วกว่าคนอื่นครับสำหรับเรื่องหนึ่งที่แพร่กระจายในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับก็คือการไม่สวมชูชีพเวลาเราอยู่ในเก่งของเรือนะครับช่วงเรือปิดเนี่ยจะปลอดภัยกว่าอันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นนะว่าไม่เหมาะสมนะฮะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรือเราอับปางลงเนี่ยเราพอมีเวลาประมาณบางที 1-2 นาทีด้วยซ้ำนะครับที่เราจะออกมาก่อนที่เรือจะจมนะฮะการที่เรานั่งอยู่ข้างในเนี่ยแล้วรอจนเรือจมแล้วน้ำท่วมจนตัวเราใส่ชูชีพแล้วตัวไปติดเพดานออกไม่ได้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นไปได้ยากแล้วล่ะนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆอยู่ในห้องปิดแล้วตัวเราใส่ชูชีพเนี่ยการที่เราใส่ชูชีพเนี่ยจะทำให้ตัวเราลอยอยู่ตลอดเวลานะครับเราสามารถหายใจได้จนถึงเพดานเลยนะแล้วก็ค่อยๆไต่หาทางออกมานะครับแล้วก็ดำน้ำออกมานะพอออกมาเสร็จปุ๊บตัวเราจะไม่จมไปกับเรือนะครับมันก็จะลอยขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ชูชีพเนี่ยแล้วเราติดนะฮะเราหาทางออกไม่ได้นะครับหรือว่าหาทางออกได้ก็ตามนะแรงดูดของเรือที่กำลังจมเนี่ยจะดูดเราจมน้ำลงไปด้วยนะครับขั้นตอนที่3ครับหากเกิดสถานการณ์ขึ้นนะจริงๆนะครับก็ให้เราใช้สิ่งที่เราจินตนาการไว้เนี่ยแหละนะประเมินสถานการณ์นะครับแล้วรีบหาทางออกมาจากเรือให้รวดเร็วที่สุดนะถ้าเป็นเรือลำเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรือลำใหญ่นะอย่างเราไปดำน้ำกันเนี่ยเรือจะเป็นลำใหญ่นะครับให้ทุกคนมารวมตัวกันที่ดาดฟ้าเรือนะครับเพื่อเตรียมขึ้นแพชูชีพพอเรือเขาจะจมช้าๆใช่ไหมพอเรือจมเสร็จเนี่ยเราก็จะค่อยๆกางชูชีพแล้วก็ลงไปในชูชีพนะครับแล้วออกมาถ้าใครเคยดูหนังเรื่องไททานิกนะครับก็จะใช้วิธีคล้ายๆแบบนั้นแหละนะส่วนคนที่กระโดดออกจากเรือนะครับเวลากระโดดจากเรือเนี่ยจะต้องระวังนะครับในเรื่องของใบจากเรือหรือการสัญจรเรือบริเวณนั้นๆนะฮะให้ดูก่อนที่เราจะกระโดดออกมาส่วนในกรณีถ้าเราไม่มีชูชีพจริงๆและฉุกเฉินนะครับเสื้อผ้าหนักๆนะเช่นเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่ากางเกงยีนนะครับเป็นไปได้ถอดนะครับจะทำให้โอกาสในการลอยตัวของเราเนี่ยง่ายขึ้นเพราะเวลาเราใส่กางเกงยีนมันซับน้ำนะแล้วก็จะทำให้เราจมแล้วก็หรือว่าเลี้ยงตัวที่อยู่น้ำค่อนข้างยากขั้นตอนที่4ครับเมื่อคุณอยู่ในน้ำแล้วนะครับให้ว่ายออกห่างจากบริเวณที่เรือจมนะฮะแล้วก็ให้ดูนะครับใครที่กำลังแพนิคนะหรือกำลังเสียสติกับการจมน้ำเนี่ยให้เราออกห่างจากตัวเขาก่อนนะครับ
อย่าเข้าไปช่วยนะเราไม่ใช่ฮีโร่นะฮะเราไม่ได้เรียนในการกู้ภัยมาคนที่เขากำลังจะจมน้ำเนี่ยเขาสามารถกดแล้วก็ตะกายทุกอย่างนะครับจะทำให้คุณจมน้ำทั้งคู่นะฮะดังนั้นให้ออกมาห่างก่อนนะครับหรือหากต้องการเข้าไปช่วยจริงๆเนี่ยให้คุณเอาของที่ลอยน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นชูชีพตัวที่ลอยอยู่หรือว่าทุ่นหรืออะไรก็ตามนะส่งให้เขาอย่าเข้าไปจับตัวคนที่กำลังจะจมน้ำนะครับอันตรายมากๆขั้นตอนที่5นะครับเมื่อสถานการณ์สงบลงนะครับให้เราว่ายเข้าไปในฝั่งนะหรือว่าว่ายเกาะทุ่นที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อรอคอยการช่วยเหลือนะครับตอนนี้เราสามารถรวมกลุ่มกันได้แล้วนะนะครับอย่ากระจัดกระจายเพราะว่าจะทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้ยากแล้วก็มองไม่เห็นนะฮะเวลาเขาเอาแพหรือเอาเรือกู้ชีพเข้ามาหรือแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะลงที่กลุ่มคนนะฮะดังนั้นเราเกาะกลุ่มกันไว้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็จะทำให้การช่วยเหลือเป็นได้ง่ายแล้วก็เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยขั้นตอนที่6นะครับหากการช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้านะครับหรือต้องใช้ระยะเวลาหรือคุณอยู่กลางทะเลนะฮะเราจำเป็นจะต้องสงวนพลังของเราไว้นะเพราะว่าในน้ำเนี่ยถ้าเราออกแรงนะโดยที่เราไม่เห็นฝั่งแล้วเราว่ายไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เรากระหายน้ำแล้วก็แดดที่อยู่กลางทะเลเนี่ยจะเผาให้เราสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็วนะครับสุดท้ายคุณจะขาดน้ำนะหรือว่าการหิวน้ำมากๆเนี่ยห้ามดื่มน้ำทะเลเพื่อประทังชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเกลือเหมือนกันจะทำให้เรากระหายน้ำมากขึ้นนะฮะให้พยายามลอยคอนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรบังแดดได้เนี่ยเอามาบังแดดนะครับสงวนพลังไว้แล้วก็รอคอยการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยนะครับขั้นตอนที่7นะครับหากคุณเป็นผู้โชคดีนะเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุเกิดเรืออับปางนะฮะก็ให้ไปเข้าโรงพยาบาลซะนะครับหลังจากรอดชีวิตกลับมาแล้วนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจมน้ำหรือเราสำลักน้ำปริมาณมากๆเนี่ยอาจเกิดอาการน้ำท่วมปอดภายหลังหรืออาจจะมีการติดเชื้อนะครับภายในโพรงจมูกหรือว่าที่ตานะครับโดยเฉพาะคนที่จมน้ำในแม่น้ำนะพวกนี้น้ำไม่ได้สะอาดเลยนะครับดังนั้นก็เข้าไปตรวจเช็คในโรงพยาบาลให้แน่ใจอีกครั้งนึงครับเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะครับยังไงก็ช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะครับเวลาเราไปทะเลหรือว่าเวลาเราขึ้นเรือเนี่ยอยากให้ช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะ